เจนนี่แจ้งเหตุย้ายของออกจากบ้านผัวเมียทะเลาะเป็นเรื่องปกติมีลูกเป็นศูนย์กลางแม้สามีก็เผยแล้วปัญหาครอบครัวมีขึ้นมีลงเจนนี่เผยถึงสาเหตุย้ายของออกจากบ้านจริงลั่นผัวเมียทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติมีลูกเป็นศูนย์กลางแม้สามีเผยแล้วเช่นกันไม่ต้องให้รอนานมาเคลียร์ประเด็นร้อนแรงด้วยตัวเองเจนนี่อลภาสณป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสุวรรณมาออกรายการแฉตอบถึงกระแสโยงเป็นนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านเลิกสามีเด็กโดยเจนนี่ยืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีด้านมดดำคชาภาพิธีกรลั่นว่าแต่จะให้กูถามว่าเขายังกินกันอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่กล้าถามเขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยเจนนี่เผยด้วยว่าวันก่อนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะจะรีโนเวทบ้านแล้วย้ายเยอะมากจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านที่อยู่ข้างๆต่อเติมเพิ่มเลยให้เขามาขนของออกจากบ้านเยอะมากในข่าวก็สิบบอกมีการขนของออกจากบ้านซึ่งก็ขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านมดดำถามว่าอยู่บ้านกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนมีสเปซเจนนี่กล่าวว่าเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟถามว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวเมียต้องเป็นเรื่องปกติไหมทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนล่าเราต้องทำเพื่อลูกมดดำกล่าวอีกว่าฉันชอบคำตอบนางเราไม่ใช่เด็กแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะหมดยุคมาถามรักๆเลิกๆเจนนี่หัวเราะตอบว่าใช่เจนนี่42แล้วเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้เป็นวัฏจักรอยู่วงการนี้มา30ปีแล้วเรื่องพวกนี้ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้เจนนี่มีลูกการพูดอะไรต้องคิดถึงโนล่าอันดับหนึ่งจะพูดอะไรมันเข้าไปอยู่ใน Google หมดในอนาคตลูกจะต้องมาเปิดอ่านอยากให้เบาๆปกป้องเขาให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามทางคุณแม่ของมิกกี้สามีของเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนเช่นกันว่าข่าวแยกบ้านของเจนนี่และมิกกี้เป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริง